อัพเซฟพาระยะ1กันทงเหมือนกันที่มีพาร์ทกระเด็นตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสนามโล่งๆง่ายๆวัดกันที่ทรงแฟร์เวย์กรีนแฟร์เวย์กรีนเนี่ยไม่แน่ว่าอินพาร์คอาจจะได้เปรียบหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสนามยากๆนะพวกสนามเมเจอร์เนี่ยผมว่าอินพาร์คถ้ากลับมาจู่ในช่วงท็อปฟอร์มพัดดีๆลูกสั้นดีๆเนี่ยมีโอกาสได้แชมป์ครบทุกเมเจอร์แต่อาจจะไม่ได้อยู่ปีเดียวกันผมเชื่อว่านี่แหละเป็นคนหนึ่งที่น่าจะมีศักยภาพพอที่จะคว้าแชมป์เมเจอร์ครบทุกการผมให้เป็นนักกอล์ฟยอดเยี่ยมในประเภทของผมในประเภทสตรีครับโปรเชนแล้วครับนี่แพทเทอร์สันมีแล้วอินพาร์คมีแล้วมือหนึ่งมือสองนะอย่าบอกว่าโปรเชนเลือกลูอิสอันนั้นมีสามสามผมเลือกมือสี่แล้วกันนะเป็นลิเดียโคจริงๆมือสามนี่เป็นเซซิลูอิสเป็นโปรเจกต์ของพนกก็อยากเลือกอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าก็ยังสู้สองคนนี้ไม่ได้แต่ที่ผมมองเนี่ยผมมองลิเดียโคเพราะว่าในปีนี้นะครับลิเดียโคเนี่ยติดท็อป10เนี่ยถึง7รายการในนั้นเป็นท็อป5ทั้ง4รายการแล้วก็ได้แชมป์อีก2รายการด้วยในขณะที่เขาติดท็อป5ท็อป10อะไรในการแข่งขันนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเขาเป็นนักกอล์ฟอเมเจอร์ด้วยความที่เป็นนักกอล์ฟอเมเจอร์แล้วทำผลงานได้ดีขนาดนั้นเนี่ยตอนนี้กลับมาเทิร์นโปรแล้วและได้แชมป์แล้วในแมตช์ที่2ในการแข่งขันในการเล่นโปรผมว่าประสบการณ์และด้วยชั่วโมงบินของเขาเนี่ยถือว่าเดินทางมาได้เร็วมากเพราะอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นแต่ว่ามีประสบการณ์สั่งสมมาเนี่ยเหมือนนักกอล์ฟอายุ30กว่าเลยทีเดียวคือยืนหยัดสู้กับเพทเทอร์สันในรายการเมเจอร์ในรายการเอเวนต์ที่ไม่ใช่ต้องถือยอมรับนะว่าสู้ที่อย่างสูสีมากๆทั้งที่ถ้าเทียบอายุกันเนี่ยเพทเทอร์สันเหมือนเป็นคุณอานะใช่เลยต้องเรียกอาร์อาร์นะใช่ใช่แต่ว่าเล่นกันสูสีมากสูสีคือเรียโคอย่างที่โปรเชนพูดน่าสนใจคือเรียโคเป็นนักกอล์ฟเด็กจะบอกว่านักกอล์ฟสาวไม่ได้เด็กเลยแหละซึ่งจะพ้นเพราะเด็กหญิงมันไม่นานนะเป็นนักคนไทยถูกไหมเป็นนักกอล์ฟเด็กแล้วเล่นได้ดีขนาดนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าอนาคตที่เดลโคไปไกลขนาดไหนไม่มีใครบอกได้แต่รู้ว่าไปไกลมากๆแน่หลายคนเป็นนักกอล์ฟดาวรุ่งขึ้นมาหลายคนก็บอกเนี่ยต้องไปแก้จุดอ่อนตรงนี้แล้วจะดีขึ้นแต่พอพูดถึงเดลโคเกือบจะนึกจุดอ่อนไม่เจอใช่ครับมีโอกาสเหมือนกันว่าจะเป็นนักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตั้งแต่มีองค์การกอล์ฟสตรีมเป็นต้นมานะครับอาจจะมองสถิติการทำคว้าแชมป์เมเจอร์ของแอนนิก้านะของนักกอล์ฟมิกกี้ไวท์แพตตี้ชีแฮนแลนซี่โลเปสอดีตผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้เนี่ยนะครับผมว่าลิเดียโคเนี่ยมีเรียกว่ามีอนาคตที่รออยู่เนี่ยมากกว่าที่หลายๆคนคาดเอาไว้ที่สถิติที่มองตอนนี้ต้องไปมองสถิติอย่างในอดีตนานๆมาแล้วที่ลิเดียโคมีโอกาส potential จะมาเบรกตรงนั้นนะครับใช่เพราะด้วยอายุเพียงแค่16ปีถ้านับ16ปีบ้านเรานะหรือว่านักกอล์ฟทั่วไปเนี่ย16ปียังเล่นในระดับมัธยมอยู่เลยนะยังไม่ขึ้นไปในระดับมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำนะแต่ว่าประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองในระยะยาวๆมากนะก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่ผมให้ว่าประสบความสำเร็จที่สุดของนักกอล์ฟสุภาพสตรีในปีนี้เลยทั้งหมดนี้นะก็เป็นนักกอล์ฟที่เราพูดถึงในมุมมองของนักกอล์ฟต่างชาตินะแต่ว่าผมว่ามองว่าในปีที่ผ่านมามันเป็น2มิติมิติแรกคือนักกอล์ฟต่างๆเนี่ยเบียดกันเล่นมาได้ดีมากขึ้นทำให้กอล์ฟทั้งฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงดูได้สนุกนะครับแต่ว่าอีกมิตินึงเนี่ยที่ทำให้คนไทยดูกอล์ฟได้สนุกก็คือนักกอล์ฟไทยปีนี้เนี่ยถือว่าเล่นได้ดีมากๆเลยผมว่าเราเริ่มกันที่โปรอาร์มดีกว่าก็โปรอาร์มผลงานปีนี้เนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงเลยคือสุดยอดมากนะอันดับหนึ่งในเอเชียนทัวร์นะครับแล้วก็เล่นในยูเป็นทัวร์ก็ทำผลงานได้ดีเกือบจะไปเบียดในรายการใหญ่ๆอย่างดูไบเวิลด์ด้วยนะที่รายการDP World ที่ดูไบรวมถึงใน PGA ทัวร์ก็ไปแสดงผลงานให้ชาวอเมริกันได้เห็นมาแล้วในรายการ PGA Championship คือกล้องได้จับอ่ะได้ด้วยโปรอาร์มปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของโปรอาร์มจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝรั่งต่างชาติก็ให้โปรอาร์มเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่จับตามองมากที่สุดคนหนึ่งเลยนะนี่ทั้งอันนี้ก็เป็นนักกอล์ฟชายนะครับแต่ว่านักกอล์ฟสุภาพสตรีนะก็ถือว่าทำผลงานได้น่าสนใจมากๆเพราะในครึ่งปีแรกนะเราจะเห็นโปรเมนะครับเมริยาจุธานุการเนี่ยทำผลงานได้ดีมากติดรู้สึกจะติดท็อปไฟเนี่ยเยอะมากเลยโอ้โหเอริยาช่วงแรกเนี่ยเล่นดีเล่นกี่รายการลุ้นแชมป์หมดเลยครับผมแม้ว่ายังไม่มีสัญภาพโทรคัสจนผู้บรรยายอย่างจูเลียนแรงกิ้งเอ่ยปากว่านี่คือ potential world number one เลยนะพูดอย่างนี้ว่าศักยภาพเนี่ยถ้าเล่นดีๆไปซ่อมจุดอ่อนมาเนี่ยอาจถึงยืนหัวโลกนะครับแล้วมีโอกาสเลยแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บใช่ครับก็หวังว่าโปรเอริยาจะกลับมาได้ฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้งในปีนี้ครับในช่วงที่โปรเมเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็นักกอล์ฟไทยหรือว่าคนไทยทุกคนก็รู้สึกว่าโหเสียดายจังว่าจะได้ดูรุ่นนักกอล์ฟไทยเก่งๆใน LCA Tour อีกไหมนะครับแต่ว่าโปรแหวนและโปรโมโมริยาจุธานุการเนี่ยถือว่าสอดแทรกมาได้ดีมากเลยนะเพราะว่าในช่วงที่โปรเมเจ็บเนี่ยโปรแหวนและโปรโมเนี่ยทำผลงานได้ดีมากก็มีโปรโมเนี่ยที่ในช่วงต้นปีทำผลงานได้ดีพอกับโปรเมแหละแต่ว่า
ตรงช่วงกลางๆปีอาจจะดรอปไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาทำผลงานได้ดีในการสุดท้ายแล้วมาเบียดป้าแชมป์คว้าลูกเกียร์ดีไปได้เรียกได้ว่าทำเทอร์ไลมาซองหัวใจสลายเพราะว่าเบียดไปคะแนนเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่นักกอล์ฟLPGA Tour ทุกคนอยากได้เพราะว่ามีโอกาสแค่ปีเดียวนะปีแรกที่เข้าไปเล่น LPGA Tour แล้วก็โปรโมททำได้นะครับแล้วก็นอกจากโปรโมทแล้วก็ยังมีโปรแหวนที่พ่อเชนบอกเนี่ยโปรแหวนนี่ก็มาทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะคือต้องเรียกว่าโปรแหวนนี่ทำผลงานเสมอๆแหละเขามาตรฐานเขาสูงใช่คือโปรแหวนเนี่ยเคยไม่มีโอกาสคุยกับโปรวาวนะครับว่าเดี๋ยวนี้มาตรฐานก็คือว่าในนั่นคือได้คุยเมื่อปลายปีที่แล้วบอกว่าไอ้ทัวร์คาร์ที่ไม่ต้องพูดถึงมันไม่ได้แน่แต่ตัวนี้กำลังมองเข้าไปในประมาณท็อป30ท็อป20ของอันดับทำเงินนะครับผมเชื่อว่าเป้าหมายนี้ปีหน้าน่าจะขยับแล้วอาจจะเป็นท็อป10เลยด้วยซ้ำนะครับใช่ครับแล้วปีนี้นะครับโปรแหวนก็ทำผลงานมาอยู่ที่อันดับ36ของโลกแล้วและเพิ่งคว้าแชมป์ในดีเอเวนทัวร์มาด้วยชนะสเตซี่ลูอิสใช่แล้วไม่ใช่รายการแบบว่าไก่กาเลยนะนักกอล์ฟระดับโลกเข้าไปแข่งกันทั้งนั้นใช่ก็ถือว่าเป็นผลงานของนักกอล์ฟไทยที่โชว์ผลงานได้ดีมากๆแล้วก็เราก็ควรต้องให้กำลังใจกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่เราพูดคุยกันก็เป็นผลงานในรอบปีทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาของนักกอล์ฟที่น่าจับตามองแล้วก็นักกอล์ฟไทยที่โชว์ผลงานดีมากๆในปีนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโปรทั้งสองคนมากครับที่มาให้มุมมองครับผมทั้งหมดนี้คือช่วงของเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับเชื่อว่าโปรแต่ละท่านจะวิเคราะห์ภาพรวมของที่ผ่านมาทั้งปีได้สนุกสนานขนาดนี้นะคะเนี่ยใช่ครับผมว่าปีหน้าต้องสนุกกว่านี้แน่นอนแน่นอนค่ะแล้วเชื่อว่าปีหน้านะคะจะมีโปรเบนอยู่ช่วยกันสรุปด้วยปีหน้าต้องอยู่แน่นอนครับโอเคค่ะแต่เอาเป็นว่านะคะสำหรับช่วงหน้าเนี่ยจะมีอะไรสนุกสนานรออยู่แล้วก็พักกันสักครู่เดียวค่ะ